มีนักเรียนชายผู้หนึ่งซึ่งป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เขาต้องมาโรงเรียนโดยใช้ทางเท้าผ่านพื้นที่สาธารณะจนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาไปโรงเรียนตามปกติเหมือนทุกวันไม่เหม็นกันบ้างเหรอวะพวกเขาไม่รู้เหรอวะว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มันสามารถแพร่กระจายผ่านควันเหม็นๆพวกนั้นได้ไม่ใช่เฉพาะพวกเขาเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับปัญหาการติดเชื้อแต่บุคคลรอบข้างก็จะได้รับผลกระทบนั้นด้วยจากจำนวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยประมาณ 51,651 คนต่อปีหรือเฉลี่ยประมาณ10คนต่อนาทีและรวมผู้เสียชีวิตจากควันมือ2ที่นักเรียนชายผู้นี้ตกเป็นเหยื่อของควันร้ายจากการที่สูดดมมันจากคนอื่นเหมือนกัน